นะคราวนี้ไปฟังลุงตู่ลุงตู่เมื่อสักครู่เป็นเรื่องของลุงตู่พูดในที่ประชุมครม.ว่าอย่าโกรธกันนะถ้าใครจะมาใครจะไปในการปรับครม.ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะแต่คราวนี้เป็นเรื่องของลุงตู่ที่พูดที่โพเดียมตัวนั้นตัวเดิมหลังประชุมครม.ทุกวันและหลังประชุมคสช.ด้วยอ่ะใช่คสช.ก่อนแล้วประชุมครม.ไปฟังลุงตู่พูดเรื่องปรับครม.สักนิดหนึ่งจับประเด็นได้ว่าลุงตู่ตัดพ้อสื่อหนักเหลือเกินรังเกียจอะไรนักหนารัฐมนตรีสายทหารต้องไปฟังเลยค่ะไปฟังฮะไปฟังจากปากนายกลุงตู่ดีกว่านะคะเชิญค่ะต่อไปเรื่องการคืบความคืบหน้าการปรับครม.นี้อยากให้ทุกคนสนใจเรื่องเหล่านี้นะครับการปรับครม.มันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะบริหารงานนะมหาราชการในลักษณะของการเมืองและข้าราชการการเมืองซึ่งวันนี้เราก็ทำหน้าที่งานการเมืองตรงนี้อยู่นะครับเพราะนั้นการจะถามว่าปรับลดโควต้าน้ำตีทหารเถอะทำไมต้องมาเกียรติทหารผมไม่เข้าใจอ่ะที่ผ่านมาช่วงแรกๆเราใครเป็นคนทำช่วงแรกที่ยังไม่มีนักไม่มีพลเรือนเข้ามาไม่มีใครแบบใครเป็นคนทำระยะแรกอ่ะกี่เดือนกี่ปีระยะแรกก่อนมีครม.น่ะใครเขาทำมาไหมนะคือไม่รู้จะรังเกียจอะไรกันนักหนาเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะแล้วก็ทำเขาก็ทำทุกอย่างเริ่มต้นไว้ให้แล้ววันนี้ก็จำเป็นก็ปรับแค่นั้นเองนะไม่มีโควต้าทั้งสิ้นน่ะไม่มีคำว่าโควต้าทหารตำรวจพลเรือนไม่มีอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เอาคนโน้นคนนี้เข้ามาจะเอาผอ.ตำรวจเข้ามาบ้างเอาคนมันไปคิดอะไรกันนักหนาฮะผมก็ไม่ใช้วิธีการนั้นในการปรับครม.นะเพราะนั้นรัฐบาลหรือผมเองนั้นก็คสช.ก็มีหน้าที่ในการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคสช.ในการเข้ามาตั้งแต่ปี57นะครับว่าเราจะทำยังไงให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมีความมั่นคงมีเสถียรภาพทั้งการเมืองและความมั่นคงแล้วนำไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการปรับโควต้าการปรับต่างๆเหล่านี้ก็จะดูที่ผลงานในทางแบ่งงานซึ่งผมยืนยันว่าทุกคนไม่มีบกพร่องแต่มันอาจจะไม่ถูกใจนะสิ่งที่ผมยืนยันก็คือว่าทำยังไงให้การบรรลุประเทศมันเดินหน้าไปให้ได้ทำยังไงการเดินหน้ายุทธศาสตร์ทำไปให้ได้อันนั้นแหละคือปัจจัยที่ทำให้ผมคิดว่าผมจะต้องทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการปรับครม.หรือการปลดล็อกหรือการอะไรต่างก็แล้วแต่ทั้งหมดนะอย่าให้มันวุ่นวายขึ้นอีกเลยนะครับในส่วนของการทำงานบางครั้งเนี่ยอาจจะมีคำกล่าวหลายอันว่าพลเอกชัดชัยเป็นกล่องดวงใจของนายกกล่องดวงใจผมมีครอบครัวผมนะตอนนั้นก็คือเพื่อนร่วมงานนะมันก็คือธรรมดาแล้วคุณไม่มีอ่ะเพื่อนฝูงคุณไม่มีอ่ะฮะก็มีของคุณแต่คราวนี้มันต้องมีลิมิตมีขีดเส้นของผมว่าผมจะวางตัวผมอย่างไรกับคนกับเพื่อนกับผู้ร่วมงานกับรัฐมนตรีนะผมบอกแล้วงานก็คืองานส่วนตัวคือส่วนตัวผมไม่เคยเอาส่วนตัวปนกับงานนะเพราะนั้นก็ต้องไปดูว่าผลงานที่เขาทำมามันมีอะไรบ้างทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งในด้านการดูแลประชาชนเพราะนั้นใครมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรก็โดนทุกทีอ่ะแม้กระทั่งนักการเมืองเข้ามาก็กระทรวงเกษตรก็ถูกจับตาทุกทีไปแต่ถ้าใช้เงินแบบให้ประชาชนเต็มที่นะมันจะยังไงก็ไม่รู้ผิดถูกก็ไม่ว่าอย่างเงี้ยได้รับความชื่นชมผมก็เป็นเข้าใจว่าสังคมเป็นอะไรกันนะแต่ผมไม่โมโหท่านนะก็ต้องทำเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่ามาใช้คำว่าเป็นกล่องดวงใจเป็นกล่องเงินกล่องอะไรของผมไม่มีนะผมทำผมเองได้ชัดเจนใช่ไหมครับจบข่าวใช่ไหมครับไม่มีกล่องดวงใจกล่องเงินไม่มีแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเอาละครับไหนๆก็ไหนๆยังอยู่กับกระแสปรับคณะรัฐมนตรีนะค่ะอยู่ๆหนึ่งในกลุ่ม40 สว.ค่ะจำกลุ่ม40 สว.ได้ไหมครับจำได้ค่ะหายไปนานแล้วเงียบไปแล้วนะ